ปตัว A ไอคอนเป็นรูปตัว A กดตรงกลางสิลูกกดตรงกลางจับเมาส์สิลูกจับเมาส์กดตรงกลางอ่ะที่เป็นรูปอ่ะลูกดีมากอ้าวรอเพื่อนนิดนึงคือไม่ติดก็เปลี่ยนสิลูกเครื่องไม่ติดเปลี่ยนเครื่องนะอ้าวลงมือเลยครับการบันทึกข้อมูลการบันทึกข้อมูลให้2นาทีครับตรงนี้ลูกมานี่มาเครื่องนี้มาลูกให้1นาทีการบันทึกข้อมูลดีมากดีมากเปลี่ยนภาษายังถ้าไม่เปลี่ยนเลือกตรงนี้ลูกเอามาไปคลิกแล้วเลือก TH พิมพ์ได้แล้วการบันทึกข้อมูลให้อีก1นาทีครับเร็วครับดีมากดีมากการบันทึกข้อมูลเร็วเร็วครับเร็วครับเร็วครับจะได้ไปพร้อมๆกันครับเร็วครับไม่ต้องใหญ่มากลูกเล็กน้อยการบันทึกข้อมูลเร็วดีมากไม่โทรไปไหนลูกไม่โทรหายหลังจากนั้นใครที่พิมพ์เรียบร้อยเดี๋ยวเราจะทำการจัดเก็บครับนักเรียนได้ข้อมูลแล้วนะได้เนื้อหาแล้วนะครับได้ข้อความแล้วนะ1ครับทำอย่างไร1คลิกที่ปุ่มอะไรนะดูที่สมุดสิลูกคลิกที่ปุ่มแล้วเลือกที่ Save as นะครับคลิกเลยครับคลิกปุ่มเมนูเลือก Save as นี่ครับคลิกปุ่มสีฟ้าเราเลือก Save As ใช่ครับเลือก Save As คลิกเลยครับแล้วนักเรียนเปลี่ยนชื่อเลยครับนักเรียนเข้าไปเปลี่ยนชื่อให้นักเรียนใส่ให้นักเรียนใส่ชื่อให้นักเรียนใส่ชื่อข้อมูลว่านี่ครับการจัดเก็บแฟ้มเอกสารนักเรียนลบสีน้ำเงินออกไปครับนักเรียนลบสีน้ำเงินออกไปเห็นไหมแล้วพิมพ์ว่าการจัดเก็บแฟ้มเอกสารการจัดเก็บแฟ้มเอกสารอ้าวบันทึกสิลูกอ
เลือก save as แล้วก็ลบออกแล้วพิมพ์ว่าการจัดเก็บแฟ้มเอกสารการจัดเก็บแฟ้มเอกสารลงไปในช่องสีฟ้าเห็นไหมครับนี่ save as นี่คลิกกดเข้าไปไม่เอาชื่อตัวเองสิการจัดเก็บแฟ้มเอกสารในช่องไฟล์เนมพิมพ์ว่าการจัดเก็บแฟ้มเอกสารนะนะพิมพ์ให้เหมือนกันลูกการจัดเก็บแฟ้มเอกสารไม่พิมพ์ชื่อตัวเองลงไปนะบนข้างบนคลิกพิมพ์การจัดเก็บแฟ้มเอกสารนั่นแหละคลิกการจัดเก็บแฟ้มเอกสารเสร็จแล้วคลิกเซฟเลยครับอะไรลูกกดชิปก่อนสิแล้วกดนี่ต่างหากนี่ตรงนี้ใครระบุชื่อแฟ้มในช่องไฟล์เนมเรียบร้อยกดบันทึกเลยครับคลิกเซฟเลยคลิกเซฟเลยดูแถบหัวเรื่องด้านบนมีไหมมีชื่อไหมมีแสดงว่ามีแสดงว่าเราจัดเก็บได้แล้วกดเซฟเลยกดเซฟยังอ่ะนะง่ายๆเนี่ยเราก็เก็บงานของเราลงเครื่องคอมพิวเตอร์ได้เรียบร้อยเท่านี้เองครับเท่านี้เองง่ายไหมกดเซฟด้วยลูกกดเซฟด้วยนี่เลยนี่มาแล้วเห็นไหมมาแล้วเรียบร้อยครับการจัดเก็บแฟ้มเอกสาร for การจัดเก็บแฟ้มเอกสารมาอย่างโอ้เก่งๆห้องนี้ใช้ได้ครับใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้งานเธอลบทำไมอ่ะลบก็พิมพ์ใหม่เร็วกดเซฟเลยในขั้นตอนที่4กดเซฟครับแล้วดูที่แถบหัวเรื่องแถบหัวเรื่องของเธอจะต้องเป็นแบบนี้เห็นไหมครับการจัดเก็บแฟ้มเอกสารแต่อันนี้คุณครูพิมพ์เป็นการจัดเก็บเอกสารใครได้แบบนี้แสดงว่าจัดเก็บลงเครื่องคอมพิวเตอร์ได้แล้วนะดีมากดีมากเอาละทีนี้ข้ามไปเลยครับเราจะข้ามไปทำการสั่งพิมพ์งานกันดูซิจะพิมพ์ได้ไหมพิมพ์เอกสารอย่างแรกเลยครับคลิกปุ่มเมนูเลือกพิมพ์ลองสั่งพิมพ์ดูสิคลิกที่ปุ่มเมนูเลือกพิมพ์ลองดูพิมพ์ไม่ได้หรอกลูกแต่ว่าลองดูใช่ครับเห็นไหมครับคลิกที่ปุ่มเมนูเลือกพิมพ์คลิกที่ปุ่มเมนูเลือกพิมพ์ให้ดูเฉยๆให้ดูไม่ต้องทำอะไรลูกให้ดูว่าเราเข้าไปตรงนี้แหละแล้วพอเราจะสั่งพิมพ์หรือสั่งพิมพ์พิมพ์งานออกทางเครื่องพิมพ์เราก็จะทำการไม่ต้องกดใช่ไหมคะกดเข้าไปก็ได้ลูกกดเข้าไปในคำว่าพิมพ์นั่นแหละพอเรากดเข้าไปใช่ไหมครับเราก็จะได้แบบนี้ขึ้นมานักเรียนก็เข้าไปเลือกเครื่องพิมพ์กำหนดสำเนาแล้วก็กดพิมพ์นั่นเองนะครับ
แต่ถ้าไม่มีสมมุติว่าไม่มีนะครับสมมุติว่าไม่มีเนี่ยแล้วเราสั่งจะเป็นยังไงปริ้นแล้วกดนี่กดตรงนี้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับมันก็จะไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะเอาล่ะมาถึงขั้นตอนการปฏิบัติจริงแล้วลูกนะครับขั้นตอนการปฏิบัติจริงกันแล้วก่อนอื่นเลยครับคุณครูมีกิจกรรมมาฝากคุณครูมีกิจกรรมมาฝากให้นักเรียนพิมพ์คำขวัญวันครูปี2558จากนั้นบันทึกลงเครื่องคอมพิวเตอร์คิดว่าทำได้ไหมเวลาประมาณ10นาทีทำทันไหมลงมือครับลงมือเลยลบสิลูกลบแล้วพิมพ์ใหม่ลงไปคำขวัญวันครูปีนี้นะครับเกียรติครูยิ่งใหญ่น้อมใจบูชาเลิศล้ำคุณค่าศรัทธาพระคุณเพิ่งผ่านไปเมื่อวันที่16มกราคมนั่นเองนะครับนี่คืองานที่เรียนต้องสร้างและประมาณ 10-15 นาทีลงมือครับใส่สีสันด้วยนะไม่ใช่ปล่อยให้มันเป็นสีดำนะใส่สีสันได้นะครับหรือจะแทรกรูปภาพก็ได้ครับแทรกรูปภาพก็ได้ลูกนักเรียนจะเปลี่ยนสีแทรกรูปภาพสอนไม่ยังแทรกรูปภาพสอนหมดแล้วใช่ไหมแนะนำหมดแล้วครับเดี๋ยวครูบอกครูแนะนำอีกครั้งหนึ่งนะครับ